ครับผมครับผมก็เพลงนี้นะครับผมเป็นเพลงซิงเกิลแรกของผมครับผมก็ตั้งใจอยากจะทำเพลงหนึ่งออกมาเนี่ยแหละครับผมก็เลือกที่จะทำออกมาเป็นเพลงแนวอกหักแบบฟิลกู๊ดครับผมเพราะว่าด้วยความที่แบบเราไม่ชอบการอกหักแบบฟูมฟายด้วยมั้งครับผมเราเลยรู้สึกว่าการอกหักแบบยินดีกับเธอหรือว่าอกหักแบบเข้าใจอกหักแบบฟิลกู๊ดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะรีเพรเซนต์ตัวเราออกมาเราเลยอยากจะทำเพลงอกหักมาแนวนี้ครับครับผมคืออาจจะด้วยความที่แบบตัวผมรู้สึกว่าผมมีประสบการณ์เรื่องอกหักเยอะกว่ามั้งครับช่วงมัธยมแบบผมเจอเรื่องราวอกหักอะไรแซดๆงี้มาค่อนข้างเยอะครับผมแล้วเลยอยากจะเอาประสบการณ์ช่วงนั้นแหละมาถ่ายทอดให้ทุกคนฟังด้วยครับก็ด้วยทุกความที่ผมอาจจะไม่ใช่นักแต่งเพลงที่เก่งด้วยมั้งครับผมเราเลยรู้สึกว่ามันอาจจะยากแต่พอแบบเราบรีฟโจทย์ไปให้พี่เดอะทอยอย่างเงี้ยครับผมเพราะมันไปอยู่ในมือพี่ทอยกันว่ามันออกมาได้แบบง่ายมากสำหรับพี่เขาแล้วก็ออกมาเพาะมากด้วยร่วมงานกับคุณทอยเป็นไงบ้างครับ ดีครับ พี่ทอยดีคือพี่ทอยแบบน่ารักมากพี่ทอยคอยช่วยทุกๆอย่างเลยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าผมจะคุยกับพี่ทอยรู้เรื่องหรือเปล่า แต่รู้เรื่องนะครับจริงๆพี่ทอยคือแบบเป็นคนที่คุยรู้เรื่องแล้วก็คุยน่ารักมากๆใจดีมากๆด้วยครับก็ต่างนะครับผมว่าด้วยความที่แบบพี่ทอยเขาอาจจะเป็นคนที่พอเจอคนเยอะๆอาจจะรู้สึกประมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เวลาเจอคุยหรือว่าในห้องอัดอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่คุยปกติคุยรู้เรื่องฟังรู้เรื่องทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างเลยครับเพลงพอมันเป็นเพลงของคนยุคจากของพี่ทอยเนาะครับมันจะเป็นลายเส้นอ่ะใช่ตรงใจเราไหมก็มันก็ถามว่าตรงไหมคือเพลงของพี่เดอะทอยคือเป็นเพลงที่ทุกคนสามารถฟังได้อยู่แล้วผมรู้สึกอย่างนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่มันสามารถเข้าถึงได้ทุกวัยครับผมมันเลยรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่มันอาจจะมีความยากเฉพาะตัวแหละแต่พอถ้าเกิดสมมุติเราสามารถทำได้อย่างเงี้ยเราสามารถเข้าถึงเพลงมันได้อย่างเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นเพลงที่สามารถถ่ายทอดทุกคนออกมาฟังได้แบบเขาเรียกอะไรสนุกไปด้วยกันได้ด้วยครับใช่ครับช่วงนี้บินบ่อยมากเลยครับผมก็มีโอกาสได้ทำงานกับทางต่างประเทศค่อนข้างเยอะครับผมก็อาจจะมีบินต่ออีกเรื่อยๆครับก็ฝากติดตามด้วยล่าสุดเราไปมิลานใช่ครับโอ้ขอบคุณมากครับผมก็ล่าสุดก็เพิ่งไปกลับมาจากมิลานแฟชั่นวีคครับผมตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปทั้งเดือนทั้งรอบ Men Fashion Week แล้วก็ Women Fashion Week ล่าสุดนี้เลยก็ดีใจตื่นเต้นมากๆเลยครับผมสนุกมากๆพี่ๆแฟนคลับที่อิตาลีก็คือให้การต้อนรับดีมากๆเหมือนเดิมเลยครับแสดงว่าทุกประเทศที่เราไปมีพี่ๆแฟนคลับเราใช่ไหมใช่ครับก็จะมีบ้างเรื่อยๆแหละครับผมบางประเทศก็เยอะบางประเทศก็น้อยก็สับๆกันไปแสดงว่าเราก็คุยระดับนึงแบบก็อาจจะนิดนึงแค่นิดนึงเลยครับแค่เริ่มต้นแล้วเรามีแผนที่จะไปไหนต่อไหมครับโปรเจกต์หลังจากนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมีแฟนมีตมั้งครับผมแฟนมีตก็อาจจะประเทศรอบเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละครับผมแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรก็เดี๋ยวรอประกาศนะครับใช่ครับใช่ก็ตอนนี้ที่คุยไว้ก็น่าจะมีประมาณประเทศถึง2ประเทศครับแล้วก็เป็นประเทศที่ปีที่แล้วเลยยังไม่มีโอกาสได้ไปด้วยความพิเศษมันพอสปอยได้ไหมสปอยนิดนึงความพิเศษแบบนี้ครั้งนี้มี congratulations มั้งครับคือมีเพลงใหม่แล้วด้วยใช่ใช่ใช่ครับผมก็ถ้ามีแฟนมีที่ต่อไปก็อาจจะได้รับฟัง congratulations กันด้วยครับส่งผลไหมล่ะครับก็อาจจะนิดหน่อยครับอาจจะเป็นเรื่องของการนอนมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่แบบบางทีเราบินไปยุโรปเนี้ยประเทศทางฝั่งนู้นเขาก็จะช้ากว่าเราอีก6ชั่วโมงเงี้ยมันก็จะต้องปรับเวลาค่อนข้างเยอะหรือว่าบางทีแบบเราไป5วันเงี้ยครับเราเริ่มกำลังจะปรับเวลาได้และกลายว่าต้องบินกลับมาแล้วก็ต้องมาปรับเวลากลับให้เป็นแบบเดิมอีกอะไรเงี้ยมันก็จะเหนื่อยตรงนี้มากกว่าใช่ๆก็นิดนึงครับแต่ว่าก็นั่นแหละเพื่องานโอเคครับไม่ได้มีป่วยอะไรเนาะไม่มีครับไม่มีป่วยอะไรเลยครับผมเพราะว่าเราออกกำลังกายบ่อยใช่หรือเปล่า
ก็อาจจะมั้งครับผมอาจจะเราวิ่งบ่อยเราเอาไปเตะบอลบ้างเราไปเข้ายิมบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยมั้งครับแต่ว่าล่าสุดอย่างที่คุณบอกมันวิ่งบ่อยจะไม่มีเวลาไปเตะบอลใช่ใช่ครับผมก็นั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนทราบกันก็ด้วยความที่แบบผมชอบเตะบอลมากด้วยแล้วก็คิดว่าถ้าเรามีสนามบอลในบ้านเงี้ยเราก็อยากเตะตอนไหนก็เตะหรือว่าเพื่อนว่างตอนไหนก็เตะหรือว่าอาจจะมีไม่ต้องคนเยอะมากอาจจะได้แค่2ทีมแต่ก็มาเตะกันได้เพราะว่าเราไม่ต้องเสียค่าสนามอยู่แล้วไงครับเราก็เลยคิดว่าถ้ามีสนามบอลในบ้านก็น่าจะโอเคก็สานฝันนะครับมันเหมือนเป็นสนองความอยากแล้วกันครับผมด้วยความที่อยากชอบเตะบอลไงครับก็เลยสร้างเลยอยากเตะเมื่อไหร่ก็เตะอะไรอย่างเงี้ยลงทุนเองครับลงทุนเองทั้งหมดครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปยอดหรอกครับก็เดี๋ยวรอเสร็จทุกอย่างก่อนนะครับจะพยายามใช้คุมครับตอนนี้ได้ใช้ไปหรือยังยังเลยครับใช่ยังสร้างไม่เสร็จเลยครับก็อยากจะชวนทุกคนเลยนะครับผมชวนทุกแก๊งเลยแก๊งไหนว่างก็มาอะไรอย่างงี้แล้วกันครับก็คงเป็นสระว่ายน้ำอะไรพวกนี้แหละมั้งครับก็คงเอาไว้แบบว่ายน้ำที่บ้านใช่ก็โอเคครับใช่เป็นบ้านเราด้วยคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยไม่ค่อยอยากจะมายุ่งพวกแบบโครงสร้างหรือว่าพวกแบบดีไซน์บ้านอะไรเท่าไหร่ครับได้ครับผมก็ออนแอร์วันที่8มีนาคมนี้แล้วครับผมของผมชื่อตอนรออาจารย์นะครับผมตอนแรกเลยกดดันมากครับเป็นไงพี่กับเรื่องนี้เราเป็นคุณชายด้วยใช่ครับผมเรื่องนี้มันก็จะยากตรงที่ผมว่าความยากอยู่ตรงที่การที่เราต้องเป็นคุณชายนี่แหละเพราะในชีวิตจริงเราก็ไม่เคยเป็นคุณชายแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายเตะบอลทั่วไปนี่แหละครับผมยากตรงที่การปรับคาแรคเตอร์ปรับลุคให้มันมีความโตของคุณชายนี่แหละใช่ก็ที่เปลี่ยนน่าจะเป็นเรื่องของการพูดครับวิธีการพูดอะไรพวกนี้เราต้องเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเพราะด้วยความที่แบบเราเป็นเด็กยุคปัจจุบันเงี้ยเวลาติดพูดมันก็จะมีแบบติดหางเสียงเหินแบบอะติดคำว่าอาติดอะไรมาอย่างเงี้ยแต่คือแบบพอคำว่าอาอย่างเงี้ยมันไปอยู่ในปากคุณชายเงี้ยมันดูไม่คุณชายแล้วมันดูไม่โตมันดูไม่เป็นเจ้าของห้างดูไม่ CEO เท่าไหร่เราก็เลยต้องพยายามไปตัดคำพวกนี้ออกเวลาพูดหรือว่าบางทีแบบเราพูดอยู่เราก็เผลอใส่ไปอย่างเงี้ยครับผมก็จะโดนเทคกี่เทคเยอะสุดโหถ้าเยอะสุดเหรอครับน่าจะ5ถึง6 7เทคก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีนที่แบบมันต้องปั้นนิดนึงที่มันต้องใช้เวลานิดนึงที่จะโดนเทคเยอะครับผมสำหรับเราเรื่องนี้ของความยากเป็นสิบโหเอาไป9แล้วกันครับผมเพราะมันมีหลายพาร์ทด้วยมันมีทั้งพาร์ทที่เป็นแอคชั่นด้วยเข้าป่าอะไรพวกนี้ค่อนข้างเยอะครับผมแล้วเรียกได้ว่าแทบจะบู๊ทั้งเรื่อง10กว่าตอนนี่น่าจะบู๊ประมาณ9ตอนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเราบูตั้งแต่ในเมืองบูตั้งแต่ออฟฟิศยันเข้าป่าคือถ้าเกิดเจอนางเอกเมื่อไหร่คือตัวนางเอกในเรื่องเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับคนที่คอยไล่ล่าไล่ตามเขานั่นแหละแล้วนางเอกก็จะอยู่กับเราเยอะแล้วพอนางเอกอยู่กับเรานางเอกก็จะโดนตามล่าคนที่ต้องช่วยนางเอกก็คือเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมเยอะครับเยอะมากทั้งเวิร์กช็อปนอกเวลาด้วยแล้วก็มีก่อนถ่ายด้วยก่อนถ่ายพี่ทีมสตันเขาก็จะมาตั้งแต่เช้าเลยและเพื่อมาแบบมาบล็อกซีนให้อะไรเงี้ยเรื่องนี้แสดงว่าเราต้องนิ่งด้วยนิ่งด้วยบูด้วยครับแล้วก็มันก็จะมีแล้วแต่ว่าเขาอยู่กับใครดีกว่าถ้าอยู่กับคนอื่นเขาจะมีความนิ่งมีความโตแต่พออยู่กับตัวนางเอกเนี่ยก็จะมีความคลั่งรักมีความแบบอะไรก็นางเอกอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับมากครับผมเพราะว่าหลายๆคนผมว่าแฟนๆสุภาพบุรุษจราเทพเขาตั้งตารออยู่แล้วเพราะหลายๆคนก็คงคิดถึงแบบบรรดาพ่อๆบรรดาหลายๆคนที่แบบเขาเคยตามดูก็หวังว่าจะชอบกันละกันครับผมก็จะ
ไม่ใช่จะพยายามไม่ได้แล้วเพราะทำไปแล้ว ก็ทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดแล้วนั่นแหละครับผมก็หวังว่าจะชอบยังไงก็ฝากกันด้วยครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ